าทิตย์ครับผมหลายคนกลับไปเรียนไปทำงานกันแล้วเข้ากรุงเทพเหมือนเดิมไปรถไฟฟรีได้ขึ้นไม่อยากกลับห้องใช่ไหมมองในห้องโดนมองหมดทุกอย่างเลิกในตะมุงหลับตาเยอะป่ะลพบุรีก็มันเยอะแต่มันจอดตรงเอาพ่อเราแบบนี้พอลูกพี่มันหนักเป็นในร้อยหาลูกใจพี่เก่งแม่จ่าเนี่ยขโมยเรียนจะขโมยอีกนะสมัยนี้นะแม่มาไหนมาได้รอดความรอดดีเลยความแบบตะโม่ป่ะอย่างความเนี้ยพี่พี่ผมบอกกับตรงว่าไม่น่าเสียดายเพราะเงินทุกอย่างเก็บไว้ซื้อของสมัยนะเราพาไปต้องไปปวดที่หมดนะแม่เก็บเงินเข้าตาเข้าเข้านะ